เรื่องนี้ทุกคนครับที่พี่บอกว่าหลายคนเข้าใจแล้วเนี่ยเพราะมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับออกข้อสอบมาเนี่ยเป็นแจกฟรีเลยนะแจกคะแนนฟรีนะ้องต้องได้คะแนนนะครับนะยังไงต้องได้อะนะครับนะคือมันมีแค่สองหัวข้อเท่านั้นครับนะการปักเสาการล้อมรั้วเนี่ยนะปักเสาบางคนบอกปักเสาคืออะไรอาจารย์ปักเสาก็คือปักเสาอะนะมันจะมีถนนอยู่ใช่ไหมถ้าน้องนึกภาพตามพี่เนี่ยนะถ้าปักเสานะสมมติถนนหนึ่งถนนเนี่ยนะ ปักเสาก็ต้องปักลงไปหนึ่งเสาอันสมมุติเป็นปากกาชมพูก็ได้กันหนึ่งเสาหนึ่งเสาอย่างเงี้ยปักเสานะฮะปักเสาปักเสาแล้วก็ปักเสานะการปักเสามีแค่นี้ยนะครับนะอ่าน้องจีรนันมาแล้วค่ะอ่าอริศรสวัสดีครับนะคุณครูชูศรีสวัสดีครับนะหลายคนเริ่มมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะการปักเสาเนี่ยนะมันก็คือการปักเสาว่ะนะครับนะมัน มันไม่ได้เป็นอันอื่นเลยนะก็คือเขาจะถามอะไรล่ะถามว่าต้องใช้เสากี่ต้นถ้าเป็นการปลูกต้นไม้อ่ประกาศน้ําเงินตรงนี้ก็เป็นระยะทางนะครับเขาก็จะถามน้องว่าจะต้องใช้ต้นไม้กี่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นน้องดูประกาศน้าเงินนะประกาศน้าเงินตรงนี้นะนี่ประกาศน้าเงินประกาศน้ําเงินเนี่ยจะเป็นระยะทางนะครับนะประกาศสีชมพูเนี่ยนะจะเป็นเสาหรือต้นไม้ก็ได้แล้วแต่โจทย์นะครับเพราะนั้นโจทย์จะถามอะไรบ้างหนึ่ง ต้นไม้ต้องใช้กี่ต้นนะสีชมพูอ่ะต้องใช้กี่ต้นระยะทางยาวเท่าไหร่ปากกาด้ําเงินยาวเท่าไหร่นะครับและมันจะมีอันหนึ่งคือระยะห่างครับทุกคนครับระยะห่างคืออะไรระยะห่างคือระยะห่างของเสาแต่ละต้นนะครับแค่นั้นเองเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้มันก็มีแค่สามอย่างนะถนนยาวเท่าไหร่หรือระยะทางยาวเท่าไหร่ต้องใช้เสากี่ต้นระยะห่างห่างเท่าไหร่นะครับนี่คือโจทย์ปักเสาปกติเลยนะครับนะ อ่าคุณกูแแมมมาแล้วนี่นะน้องเอมี่สวัสดีครับมาแล้วนะเอมี่ก็มาแล้วนะเพราะนั้นการปักเสาเนี่ยหลายคนจึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่ยากนะครับเพราะนั้นตัวแปรอ่ะพี่เขียนก่อนนะตัวแปรในเรื่องการปักเสาเนี่ยมีแค่สามตัวคือหนึ่งประกานน้ำเงินนะครับสองคือปรกกาสีชมพูก็คือเสานะครับสามคือระยะห่างของเสาแต่ละต้นน้องดูได้เลยว่าแต่ละต้นเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่นะครับนะนี่นะ ระยะทางที่น้องต้องรู้นะระยะทางนะครับต่อไปจํานวนต้นไม้หรือจํานวนเสานะครับต่อไประยะห่างของเสาแต่ละต้นสามตัวเนี้ยเป็นสามตัวที่ทุกคนต้องรู้จักมันจะเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับนะโอเคไหมครับคําถามยอดฮิตคืออาจารย์ปักเสาเนี่ยมันต้องปักตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยใช่ไหม ใช่สินะมันก็ต้องปักแต่ตรงนี้เลยแล้วก็ปักไป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 แล้วกก็ปปัไนะครับนั่นแหละคืออาการของโจทย์ปักเสานะครับนะต่อไปโจทย์ปักเสามีแค่2ประเด็นตามที่พี่ให้ไฮไลท์ในหนังสือนะครับทุกคนมีหนังสืออยู่แล้วนะครับนะทุกคนไม่ต้องโจดย์ตามพี่นะปักเสามีแค่2ประเด็นก็คือโจทย์ที่หัวกับท้ายชนกันกับไม่ใช่หัวกับท้ายชนกันนะฮะสูตรจะเป็นอย่างนี้อ่ะทุกคน ไม่ต้องจดนะน้องมีในหนังสืออยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องจดนะครับนะหนึ่งคือต้นนะเท่ากับทางหารห่างแล้วบวกหนึ่งพี่เขียนชั้นๆแบบนี้นะต้นเท่ากับทางหารห่างบวกหนึ่งดูทีละอันต้นคืออะไรต้นคือจํานวนต้นไม้ว่าคุณต้องใช้กี่ต้นจะมีสมการแบบนี้นะต้นเท่ากับทาง ท,ทหารสารางงองูเนี่ยทา,ทางทางคือระยะทางรวมทั้งหมดนะระยะทางรวมทั้งหมดนะขออนุญาตใช้เป็นปากกาสีเหลืองนะฮะไฮไลท์ไว้นะครับหารห่างห่างคืออะไรห่างคือระยะห่างของเสาแต่ละต้นนะครับแล้วก็บวกหนึ่งนะฮะแล้วมันก็มีอีกสูตรหนึ่งไม่ต้องจดย์นะในหนังสือน้องมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องโจทย์อันที่สองนะครับนะอันที่สองต้นเท่ากับทางหารด้วยห่าง เฉยๆไม่มีบวกหนึ่งต้นก็เช่นเดิมจำนวนต้นไม้จำนวนเสาไฟฟ้าต้องใช้กี่ต้นหลักกิโลเมตรปักหลักกิโลเมตรก็ได้นะปักหลักกิโลเมตรนะครับก็เป็นต้นๆเหมือนกันนะครับนะ,ะจะเท่ากับทางหารด้วยห่างแต่ไม่มีบวกหนึ่งนะครับคำถามใหญ่ที่สุดเลยก็คือเอแล้วเมื่อไหร่หนูจะบวกอะ่ะเมื่อมันมีสูตรบวกหนึ่ง เมื่อไหร่หนูต้องบวกหนึ่งด้วยอาจารย์เมื่อไหร่หนูไม่ต้องบวกอ่ะโจทย์บางข้อถ้าน้องบวกหนึ่งเข้าไปผิดโจทย์บางข้อถ้าน้องไม่บวกก็ผิดนะเพราะฉะนั้นน้องต้องดูโจทย์ให้เป็นว่าข้อไหนต้องบวกหนึ่งข้อไหนไม่ต้องบวกหนึ่งนะครับเอาง่ายๆแบบนี้นะเราจะได้ไม่ต้องจําเยอะเอาง่ายๆการปักเสาเนี่ยมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือปักธรรมดาเหมือนน้องดูตาม แถวบ้านน้องอะถนนเส้นหนึ่งก็ปักต้นไม้ไปนะปักเสาไฟไปนะครับปักไปเรื่อยๆเ,เลยนะอย่างนั้นเรเรียกปักเสาธรรมดานะแต่ถ้าเมื่อไหร่ปักเสาแล้วหัวกับท้ายมันชนกันเช่จนจุดเริ่มต้นน้องเริ่มตรงนี้นะนกปักไปเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บป๊ปุ๊ปุมันกลับมาชนกันนะอย่างนี้เรียกว่าหัวท้ายชนนะอย่างนี้เรียกว่าหัวท้ายชนกันนะะ มีสองลักษณะนะครับเพราะฉะนั้นน้องจําเลือกจําตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าหัวกับท้ายชนกันเป็นลักษณะนี้เมื่อไหร่นะครับหรือถ้าพวกเราเรียกกันภาษาคณิตศาสตร์คือปากเป็นวงกลมนะฮะหัวกับท้ายชนกันเมื่อไหร่ถ้าหัวกับท้ายชนกันเราจะไม่บวกหนึ่งครับโอเคไหมอ่าถ้าหัวกับท้ายชนกันเราจะไม่บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นน้องพยายามช็อตโน้ตไว้ในหนังสือของน้องไม่น้องไม่ต้องจดสูตรนะแต่น้องช็อตช็อตโน้ตไว้นะครับ ถ้าหัวท้ายชนกันนะครับเราจะไม่บวกหนึ่งไม่บวกหนึ่งเข้าไปไม่บวกโอเคไหมครับแค่นั้นเองเพราะนั้นพอน้องไปดูโจทย์ปุ๊บเอ๊อ่านโจทย์แล้วหัวกับท้ายไม่รู้ชนกันหรือเปล่าไม่รู้มันชนกันหรือเปล่าต้องทําไมไว้ก่อนบวกหนึ่งไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าอ่านแล้วล้อมรั้วรอบบ้านอย่างเงี้ยหัวกับท้ายชนกันนะครับนะ ปากเสาเป็นแนววงกลมนะปักเสารอบบ้านอนยะ่างเงี้ยถ้าไปเจอคีย์เวิร์ดเหล่านี้เมื่อไหร่นะน้องจะรู้เลยว่าหัวกับท้ายมันชนกันถ้าหัวกับท้ายชนกันเราจะไม่บวกหนึ่งโอเคไหมฮะนี่คือลักษณะของโจทย์นะครับนะอ่าเพราะนั้นพอน้องดูโจทย์เป็นแล้วเนี่ยน้องแค่แทนค่าเข้าไปตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยต้นทางห่างแทนค่าให้ถูกที่เท่านั้นเองนะครับน้องก็ได้คําตอบแล้ว ต้นคือจํานวนต้นไม้ทางระยะทางหางะะ่างคือระยะ่างแทนเข้าไปครับน้องก็จะได้คําตอบแล้วนะฮะอ่าโอเคไหมครับเอาตรงเนี้ยน้องโอเคไหมนะเราไปเดี๋ยวไปดูโจทย์กันนะครับทุกคนอ่าน้องละพดานี่มาแล้วละ,ล,ะล,ะละพัดละพัดลดาอ๋อละพัฒดานะครับนะมาแล้วนะครับนะหลายคนมาแล้วนะโอเคนะเพราะนั้นเรื่องนี้มีสองประเด็นเท่านั้นนะครับหัดดูโจทย์ให้เป็น หัวกับท้ายชนกันเราจะไม่บวกหนึ่งนอกนั้นบวกให้หมดนะจำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมามาดูข้อสอบกันดีกว่านะครับหลายคนน่าจะพร้อมแล้วนะเรามาลุยกันนะครับเรื่องนี้ไม่ยากทุกคนมาลองดูข้อที่หนึ่งครับทุกคนครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งปักเสาไฟในปักเสาไฟฟ้าในระยะทางยาวแปดร้อยแปดิบห้าเมตรระยะห่างของเสาเท่ากับห้าเมตรจะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น เบื้องต้นนะน้องดูโจทย์ก่อนปักเสาไฟในระยะทางยาว885เมตรตัวนี้คือทางคือระยะทางนะครับนะต่อไประยะห่างของเสาคือ5เมตรตัวนี้คือระยะห่างเห็นไหมเพราะนั้นมันจะถามอีกตัวหนึ่งเสมออีกตัวหนึ่งคืออะไร,รับโจทย์ถามว่าจะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นเพราะนั้นน้องมีหน้าที่อย่างเดียวคือ เอาตัวเลขเนี่ยไปแทนให้ถูกที่แล้วเขาจะถามอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอนะมันมีแค่สามตัวต้นทางหางเขาก็ต้องให้มาสองตัวแล้วถามมีตัวหนึ่งเสมอแค่นั้นเองครับนะอาจจะถามตรงนี้ก่อนทุกคนทุกคนพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยฮะข้อนี้ต้องบวกหนึ่งไหมครับต้องบวกไหมครับเอาละฮะข้อนี้ต้องบวกหนึ่งไหมพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยนะต้องบวกหนึ่งหรือเปล่าอาจโจทย์ปุ๊บต้องรู้เลยนะ ราะสูตรมันเหมือนกันใช่ไหมสูตรมันเหมือนกันแค่เราจะบวกหนึ่งหรือเราไม่บวกหนึ่งาน,นเองนะครับนะข้อน,นี้ต้องบวกหนึ่งไหมครับทุกคนครับปักเสาไฟฟ้าในระยะทางยาว885เมตรระยะของเสาห่างกัน5เมตรจะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นเขาได้เขียนไม่ว่ามันเป็นแนววงกลมเขียนป่ะปักเสาร,รอบบ้านเขียนไหมเออเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เขียนเลยแสดงว่าโจทย์แบบนี้จะต้องทําไมไว้ก่อน บวกด้วยอ่าเยี่ยมมากทุกคนครับอ่าโอเคนะครับแสดงว่าเรื่องนี้พวกเราเข้าใจอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นบวกหนึ่งไว้ก่อนนะครับสูตรก็จะเป็นอย่างนี้ต้นเท่ากับทางหารด้วยห่างแล้วก็บวกหนึ่งตรงไหนเป็นอะไรก็แทนค่าเข้าไปจบแล้วทุกคนครับนะข้อนี้ถามต้นใช่ไหมนี่ต้นนะโจทย์ถามต้นนะก็แทนค่าเข้าไปครับทางคือแปดร้อยแปดห้าเนาะทุกคนเนาะ หารห่างห่างคือ5แล้วก็บวก1นึไว้จบแล้วที่เหลือก็แค่ทดเลขครับอาพวกเราทดเลขพร้อมกันทดเลขพร้อมกันนะทดเลขได้อะไรเนี่ยห้าคือไปตัดห้าหนึ่งห้านะครับจับลบกันเหลือเศษสามชักแปดลงมาเป็นสามแปดเจ็ดห้าสามห้านะจับลบกันเหลือเศษสามชักห้าลงมาเป็นสามห้าก็เจ็ดห้าสามห้าก็เป็นหนึ่งร้อยเจ็ดเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อย เจ็สิบแปดครับคำตอบข้อนี้คือหนะึ่งร้ยเจ็ดสิบแปดฮะฝนฟับเลยโอเคจบนะไม่ยากนะครับโจทย์แบบนี้นะคำถามต่อมาคำถามต่อมานะ,อะตอบร้อยเจ็ดแปดโอเคถูกต้องนะครับนะอ่าน้องๆพิมพ์มาเลยโอเคร้อยเจ็ดแดถูกต้องนะฮะอ่ะต่อมาครับคำถามต่อมาคือน้องครับในเมื่อน้องหลับตารู้แล้วเนี่ยอ๋อต้นต้นมาอยู่ตรงนี้หลับตาต้องรู้เลยต้น ทางอยู่ข้างบนห่างอยู่ล่างจะบวกหนึ่งหรือไม่บวกเดี๋ยวไปดูโจทย์เอานะครับเรารู้อย่างนี้แล้วอ่ะเราต้องเขียนสูตรไหมวันสอบอ่ะวันสอบต้องเขียนสูตรไหมวันสอบไม่มีคะแนนการทดสวยงามถูกต้องไหมครับนะทดสวยจังเขียนสูตรด้วยเดี๋ยวให้หนึ่งคะแนน <Me an> ไม่มีใช่ไหมฮะเพราะฉนั้นไม่มีคะแนนการทดสูตรสวยงามไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นวันสอบเนี่ยน้องจําเป็นนะครับน้องจําเป็นจะต้องเห็นโจทย์แล้วรู้เลยว่าอ๋อไอ้นี่ทางนี่ห่างนี่ต้น นะครับนะโจทย์ถามต้นปุ๊บซ้ายมือสุดแล้วก็แปดปดห้าเลยนะครับนะหารห้าแล้วก็บวกหนึ่งแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมคิดในใจได้คิดเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยน้องจะต้องฝึกฝนเยอะๆนะครับนะเอ,อไม่จะไปต้องแทนสูตรแล้วจริงไหมออสูตรไม่ต้องเขียนแล้วนะครับก็แทนเข้าไปเลยปุ๊บๆๆเลยจบนะครับนะโอเคนะได้นะเพราะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้พี่จะเริ่มเขียนสูตรน้อยลงนะครับ เราก็ต mm ้องรู้ว่ามันมีแค่สองสูตรเองใช่ไหมชีวิตนี้นะเรื่องนี้มีแค่สองสูตรเองนะครับนะเอเราก็อธิบายไปหมดแล้วว่ามันแตกต่างกันยังไงมันต่างกันตรงไหนนะครับอธิบายไปหมดแล้วนะครับนะอะต่อไปทุกคนต่อไปครับอ่าน้องจักรพัดเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับนะครับนะหลายคนเริ่มเข้ามาแล้วนะหลายคนที่เข้ามาที่หลังนะไปย้อนดูด้วยนะครับเพราะพี่อธิบายไปหมดแล้วจะไม่อธิบายย้อนหลังแล้วทุกคนนะครับต่อไปทุกคนข้อที่สอง พอบางคนตอบช้อยข้อสองแล้วเนี่ยนะบางคนไปข้อสองข้อ3ข้อ4แล้วใครทําได้ทํายาวๆไปเลยนะครับทุกคนครับพี่จะไปไวขึ้นนะเรื่องนี้ไม่ยากครับข้อที่2ต้องการปักเสาไฟฟ้าที่สะพานข้ามแม่น้ําแห่งหนึ่งซึ่งมีความยาวสองกิโลเมตรความยาวสองกิโลเมตรปักเสาไฟห่างกันต้นละสิเมตรจะต้องปักเสาทั้งหมดกี่ต้นโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามต้นนึกภาพตาม ฝั่งซ้ายโจทย์ถามต้นเท่ากับทางหารห่างแล้วก็บวกหนึ่งน้องดูในโจทย์ต้องบวกไหมข้อน,นี้ต้องบวกหนึ่งอ่าโจทย์แล้วเนี่ย,ยปักเสาข้ามสะพานมันไม่ได้เป็นวงกลมนี่นะต้องบวกหนึ่งไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นข้อน,นี้เราก็เอาระยะทางคือสองกิโลเมตรหารห่างคือสิบเมตรได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม คนคณิตศาสตร์เขายอมไม่ทาแบบเนี้ยหารทางหารหาร่หางแล้วบวกหนึ่งคนคณิตศาสตร์ไม่ยอมแน่ลูกศิษย์พี่แก็บก็ไม่ยอมแน่นั่งอยู่ในนี้นะครับพี่บอกแล้วว่าคณิตศาสตร์น้องจะทําอะไรก็ตามหน่วยนะการเปลี่ยนหน่วยจะต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นน้องข้างบนเนี่ยน้องให้เป็นกิโลข้างล่างเป็นเมตรเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเหมือนเรื่องที่แล้วเราตีเงนไปไหมโจทย์เป็นเมตรเราทําเป็นเซนติเมตรคําตอบก็ต้องเป็นเซนติเมตร นะครับนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนหน่วยต้องเปลี่ยนนะครับนะ2กิโลเมตรเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรนะ1กิโลเท่ากับพันเมตรอันนี้จดชอด็อตโน้ตไว้1กิโล1กมเท่ากับ1,000เมตรนะฮะเพราะนั้น2กมก็ต้องเปลี่ยนไปเลยครับ2,000เมตรเออแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนะต้องเปลี่ยนหน่วยด้วยนะทุกคนนะตัดปั๊บเลย 200บวกหเป็น201คำตอบคือ201ครับฝนฟับเลยจดนะเพราะนั้นเรื่องนี้หน่วยต้องเท่ากันนะครับหน่วยต้องเท่ากันไปต่อครับไปต่ออย่างไวข้อที่สามสักชัยต้องการปักเสาไฟบนถนนสายหนึ่งซึ่งมีความยาว50กิโลเมตรปักเสาไฟทั้งสองข้างทางห่างกัน250เมตรจะต้องใช้เสาไฟทั้งหมดกี่ต้นนะครับนะ เราเห็นแล้วเฮ้ยอย่าหลอกเราใ้าย,ยากนะข้อสอบข้อไหนะอย่าหลอกเราใส่าย,ยากห้าสิบกิโลเมตรเปลี่ยนหน่วยก่อนก็เป็นห้าสิบพันนี่อาจารย์ไม่ต้องเปลี่ยนให้มันครบถ้วนไม่ต้องเปลี่ยนหรอกน้องก็คูณไปเลยหนึ่งโลมันคือหนึ่งพันเมตรใช่ไหมเพราะนั้นห้าสิบโลมันคือห้าสิบคูณพันนั่นเองนะครับนะเออไม่ต้องไปเปลี่ยนให้มันแบบเยอะแยะหรอกนะคูณไวแ้แหละเดี๋ยวติดไว้เดี๋ยวก็ต้องตัดกันอยู่ดีครับ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ